ทดสอบควันโอ้ไปหัวฉีดไปแล้วคันนี้เบิ้ลหนูนี่พอเนี่ยถอดหัวฉีดได้เลยคันนี้สวัสดีเช้าเอ้ยวันอะไรนะวันที่31เป็นวันตุลาเป็นวันอะไรวันพฤหัสนะครับกับรถวีโก้ครอบครัวหัวฉีดมีปัญหารถคันนี้สตาร์ทแล้วควันไหลแล้วปลายหัวฉีดนะไปแน่ๆแล้วเดี๋ยวเราจะถอดตรวจเช็คให้ดูว่าเป็นตามที่หมอเราเดาไว้หรือเปล่าก่อนอื่นเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมธนพครับมาจากกทม.ครับตามโครงการมาจากทางไหนครับทาง YouTube ครับรถคันนี้อาการที่เป็นนี่เป็นมานานหรือยังก็เป็นมานานแล้วครับเป็นมานานแล้วประมาณสัก5เดือนแล้วเกือบปีแล้วครับเคยแก้ไขอะไรบ้างที่แก้ไขล่าสุดก็มีเรื่องไม่เอ่ยชื่ออูนะครับก็มีเรื่องของเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนมา4หัวแล้วก็ทำทอร์โบนะฮะทำมาแล้วครับแต่อาการดีขึ้นป่ะก็จากการที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือมันดีขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็ไม่สมบูรณ์ 100% เพราะว่าตอนที่เปลี่ยนไปหัวฉีดน่ะเครื่องก็รู้สึกว่าวิ่งเร็วดีขึ้นหน่อยนึงนะฮะแล้วหลังจากที่เปลี่ยนไปหัวฉีดปุ๊บเนี่ยทอร์โบก็มีปัญหานะไฟมันโชว์ปุ๊บก็ไฟโชว์ปุ๊บก็วิ่งได้แค่60หลังจากนั้นก็เลยไปแก้ทอร์โบหมดไปเท่าไหร่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับค่อนข้างเยอะรถคันนี้ไม่รู้ว่าไหลปลายว่าฉีดผิดเบอร์หรือเปล่าเพราะควันมันไหลอ่ะครับแสดงว่าคันนี้กินน้ำมันเยอะไหมกินน้ำมันครับตอนกินมันมากเลยฮะกินแน่นอนอยู่แล้วครับควันมันไหลขนาดนั้นครับอ้าวแล้วก็อย่างนึงคือน้ำมันเครื่องมันถ่ายมาแต่หายไปครึ่งลิตรครับใช่ไหมจะวิ่งมาเนี้ยวิ่งประมาณพันโลฮะประมาณกิโลหายไปครึ่งลิตรครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาถ่ายเนี้ยก็แปดพันโลก็สี่ลิตรอ่ะใช่ไหมครับครับแต่มันลงไป4ลิตรก็เดี๋ยวเราจะจัดการแก้ไขให้นะเรื่องน้ำมันเครื่องหายก็ดีเรื่องวิ่งไม่ออกกินน้ำมันทุกอย่างเดี๋ยวจัดการ72ให้ครับครับแล้วก็คอยดูการทำงานของช่างด้วยว่าเวลาเขาตรวจเช็คของเราเสียจริงหรือเปล่าเราต้องดูด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ต้องถามว่ามันเสียเพราะอะไรคือหัวฉีดดีคือแบบไหนแล้วก็หัวฉีดที่มีปัญหาแบบไหนครับเราต้องดูก่อนซ่อมกับหลังซ่อมครับเรานำความรู้นั้นไปเผยแพร่ให้คนอื่นก็ได้ประหยัดครับเพราะมันเสียเงินเสียแล้วเสียอีกนี่ก็เดี๋ยวตัวก็เบาไปเรื่อยๆก็ขอฝากนะครับวิเคราะห์งานก่อนซ่อมเพื่อช่วยเหลือเจ้าของรถประหยัดที่สุดเท่าที่ทำได้ของรวมช่างในใจรวมช่างซ่อมรถยนต์ที่เราก่อตั้งขึ้นมาแล้วปฏิบัติซ่อมให้ถูกที่สุดและให้รถใช้ได้นะครับยกเว้นที่มันเสียหนักๆเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนำเสนอก่อนซ่อมเราต้องถามเจ้าของรถด้วยนะครับพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับเราไม่ถามเจ้าของรถบังเอิญเจ้าของรถเขายังไม่พร้อมไปรื้อเสร็จเรียบร้อยก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเจ้าของรถก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซ่อมรถเนี่ยเอาตัวที่จำเป็นให้เขาวิ่งก่อนนะเจ้าของรถบอกได้เลยว่าตอนนี้เราพร้อมเท่าไหร่พร้อมหรือไม่พร้อมช่างเขานำเสนอมาเสร็จไม่พร้อมเราก็บอกไม่พร้อมช่างยังมีหน้าที่ทำตัวจำเป็นให้รถคันนี้ไปใช้เพื่อเตรียมงบค่าใช้จ่ายในการซ่อมครั้งต่อไปเดี๋ยวคอยติดตามนะครับหมอดูคู่กับหมอเดาตอนนี้ออกมาแล้วนะครับรั่วหนัก2หัวแหวนโดนกัดหมดทุกอันตอนนี้ว่าการดูหมอนั้นมันคู่กับหมอเดาเป็นไงหมอดูก็โอเคครับเป็นตามที่คาดครับที่หัวฉีดจะมาตรวจสอบก็ต้องดูด้วยนะเวลาก็ทดสอบอ่ะทดสอบว่ามันเพิ่งเปลี่ยนทำไมปลายหัวฉีดมันคลอดขนาดนี้เลยเปลี่ยนมานานเท่าไหร่ปีนึงครับเดียวไม่นานคลอดหัวฉีดมันคลอดเยอะเนี่ยเอวบางล่างเล็กเอวนางแบบเลยเอาไปล้างสะอาดแล้วก็ไปตรวจดูดิว่าวันไหนมีปัญหาแล้วจะเรียกเจ้าของรถดูด้วยเรียกตากล้องด้วยนะ
ครับวีโก้คันนี้หลังจากหมอเดาไว้ว่าหัวฉีดมีปัญหาปรากฏถอดออกมารั่วหนักแล้วก็ต้องเปลี่ยนปลายครับปลายใช้ไม่ได้หลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยประวัติรถคันนี้ก็คือเดิมทีเจ้าของรถไปแก้ไขเทอร์โบแล้วเสร็จพอไปซ่อมเสร็จเรียบร้อยเทอร์โบติดต่างจังหวัดแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบลูกใหม่ใส่โดยที่เอาลูกใหม่มาใส่แล้วรถมันจะมีอาการอื่นน่าจะตัว VN ล็อกนะครับมันขยับไปเยื่อนไม่ได้ก็ต้องหาเวลามาเช้าๆเดี๋ยวเราจะแก้ไขครั้งหนึ่งหลังจากเรานำรถคันนี้เข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยเจ้าของรถได้ขับทดสอบแล้วเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังว่ารถคันนี้นั้นโดนเปลี่ยนไม่ใช่โดนนะครับเทอร์โบล็อกก็เรียกว่าแกนติดเทอร์โบแกนติดเสร็จจำเป็นต้องเปลี่ยนเทอร์โบเร่งด่วนแต่คีบหลังน่าจะไม่ทำงานเลยบูทของเทอร์โบหายไปส่วนนึงก็เดี๋ยวเราต้องนัดมาอีกเที่ยวนึงเราจะถอดเทอร์โบมาดูให้นะครับเป็นไงครับหลังจากเข้าโครงการแล้วขับทดสอบภาคสนามก็เบื้องต้นในจุดที่เป็นปลายหัวฉีดเนาะก็หลังจากที่ซ่อมไปเนี่ยก็เหยียบดีขึ้นนะครับแต่การเหยียบเนี่ยมันรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาที่ไม่ใช่หัวฉีดแล้วล่ะเพราะว่าหัวฉีดได้รับการแก้ไขไปละแต่ส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่ารถเนี่ยยังวิ่งไม่ขึ้นมันรู้สึกว่ามันยังไม่ลื่นเนี่ยน่าจะมีปัญหาไอ้ตัวที่เทอร์โบที่ครั้งก่อนที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันเป็นลูกที่เขายกมือสองให้ซึ่งไม่รู้ว่าลูกตัวเนี้ยสมบูรณ์กว่าลูกแรกหรือเปล่าก็อาจจะมีปัญหาของตัวนี้ตามมาก็ได้นะเพราะว่าก่อนเปลี่ยนเทอร์โบรถวิ่งดีใช่ครับใช่หลังจากเปลี่ยนเทอร์โบไปแล้วรถมันวิ่งอืดใช่ครับใช่แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ยังเหลือคาใจว่ามันน่าจะดีกว่านี้อีกถูกต้องครับนะครับถูกต้องต้องหาเวลามาเช้าๆไปแก้ไขให้ครับพวกคีบหลังนี่ส่วนมากจะติดรถดีโป้นะครับครับแล้วก็อีกตัวนึงถ้าเกิดถ้ามอเตอร์มันมีปัญหาในไฟต้องโชว์นะใช่ครับในนี้ไฟไม่โชว์ใช่ครับแต่เนี้ยเปรียบเทียบก่อนกับเข้าโครงการกับหลังเข้าโครงการมันมีความเปลี่ยนแปลงประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าพูดถึงว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70นะจากเดิมเนี่ย50ที่มาแล้ว50 50เลยแต่นี่70หมายความว่าน่าจะเป็นการที่เราแก้ไขเรื่องหัวฉีดเนาะแต่ในส่วนอีก30น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเอาหาเวลาว่างแล้วมาจัดการให้ครับตอนนั้นเปลี่ยนเทอร์โบ2เที่ยวหมดเท่าไหร่ซ่อมเทอร์โบเสร็จมาเปลี่ยนเทอร์โบเทอร์โบเนี่ยเที่ยวแรกที่ผมเสียไปเนี่ยถ้าตก2ครั้งเนาะก็อยู่ที่ประมาณ36,0002ครั้งครั้งแรกนี่ 12,000 นะฮะครั้งที่2เนี่ยก็ประมาณ 24,000 เสียเงินไปแล้วมันใช้ไม่ได้ดีใช่ครับปัญหาคาใจกี่ปีแล้วที่เป็นก็หลังจากที่เดี๋ยวนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2ปีนะครับประมาณปี2ปีเนี่ยก็คือเปลี่ยนมาครั้งแรกก็รู้เลยว่ามันยังไม่ใช่นะแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ไขให้มาแต่เช้านะนัดล่วงหน้าได้ครับสุดท้ายแล้วอยากจะก่อนจะกลับบ้านอยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวเราก่อนซ่อมก็ดีเราควรปรึกษาช่างก่อนหรือเปล่าหรือจะให้เขาซ่อมเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก่อนที่จะตัดสินใจซ่อมอะไรก็ตามเนาะอันดับแรกเลยเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของรถเนี่ยที่ต้องใช้รถรุ่นนี้เนาะเราพยายามหาข้อมูลหาข้อมูลต้นว่าอาการแบบนี้เราควรจะต้องซ่อมที่ไหนต้องเช็คก่อนเบื้องต้นเพราะว่าการที่ว่าเราครั้งแรกที่เราไม่รู้เราไม่เช็คข้อมูลเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่าซ่อมโดยที่ไม่รู้ว่าไปซ่อมอะไรบ้างมันทำให้งบเนี่ยปานปลายไปเรื่อยปลายไปเรื่อยใช่ขอแนะนำสมาชิกนะครับก่อนซ่อมรถอาการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยเราไปทำอะไรมาบอกช่างเลยบอกเดี๋ยวผมทำตัวนี้มานะแต่ตั้งแต่ผมเปลี่ยนเทอร์โบมารถมันวิ่งไม่ออกเพราะว่าขาดการสื่อสารเมื่อช่วงเช้านะครับถ้าสื่อสารในช่วงเช้ารถคันนี้จะจบแบบสมบูรณ์เลยแต่นี้เรามารู้ว่าปลายไปแล้วตอนนี้จะเลิกงานแล้วก็ต้องเสียเวลาอีกครั้งนึงก็ขอฝากนะครับซ่อมอะไรมาแล้วแต่เราบอกกับช่างเลยว่าไปทำนี้มานะแล้วรถมีปัญหาเนี่ยก่อนทำนี้มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเราเล่าเสร็จแล้วก็กระชับง่ายทีเดียวเลยทีนี้เขาจะทำก็ถอดดูให้ทีเดียวจบแล้วงบไม่บานปลายอ้าวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับโอเคครับครับเรามาเช้าอีกเที่ยวนึงสวัสดีครับ